ีครับท่านผู้ชมท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดจากศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากกระทรวงสาธารณสุขประจำวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2564ผมนายแพทย์เอกชัยเทียนศรีวัชราผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพโฆษกกรมอนามัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครับที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการในกลุ่มชาวไทยและเมียนมาครับถ้าหากผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงจะนำส่งเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลระนองครับและนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านหน้าป้องกันควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่และติดตามการตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานเมียนมาครับด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานบริเวณสมาคมประมงระนองนะครับและนอกจากนี้ครับในบ่ายวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีครับและคณะก็บินกลับมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาเยี่ยมให้กำลังใจกับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารนิมิบุตรนะครับที่เป็นอาคารที่รองรับนะครับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด-19แต่ยังไม่มีอาการนะครับเพื่อที่ได้เตรียมพร้อมในกรณีที่จะมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่นๆในกรณีถ้าหากว่ามีอาการเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานนี้ครับที่ทุกท่านได้เริ่มนะครับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ครับข้อมูลล่าสุดเวลาบ่าย2โมงนี้เองครับมีผู้ลงทะเบียนรับจองคิวรับวัคซีนโควิด-19ผ่าน LINE นะครับ Official Account ที่เรียกว่าหมอพร้อมขณะนี้ครับจำนวนเกือบ 500,000 ลายแล้วนะครับบนจอขณะนี้ก็คือ 499,873 รายและเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะทะลุขึ้นไปถึงประมาณ 600,000 ได้นะครับในวันนี้ครับโดยจำนวน 499,000 นี้นะครับเป็น LINE Official Account 370,000 กว่ารายแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันอีก 120,000 กว่ารายครับขอเรียนให้ทราบครับว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมนี้นะครับสำหรับใช้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ต้องเป็นโลโก้สีเขียวนะครับตัวอักษรสีขาวที่เขียนคำว่าหมอพร้อมเท่านั้นนะครับครับแล้วในวันนี้นะครับเรามาพบกับท่านนายแพทย์เฉวตสรรนามวาดครับผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินจากกรมควบคุมโรคในประเด็นการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับรวมไปจนถึงประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาว่าขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องขอเชิญครับพบกับท่านนายแพทย์เฉวตสรรครับอาจารย์เฉวตสรรครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของหมอพร้อมมีการลงทะเบียนกันอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้มีบางรายก็เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างนะครับอาจารย์เฉวตสรรได้ลองทดลองเข้าระบบเพื่อที่จะลงทะเบียนการฉีดวัคซีนหรือยังครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับเมื่อวานนี้มีทั้งเพื่อนๆพี่น้องที่รู้จักกันครับส่งข้อความมาทางไลน์สอบถามกันก็มีทั้งส่วนที่เจอปัญหาติดขัดบ้างแล้วก็คนที่ลงได้สำเร็จแล้วก็บอกกล่าวกันมาอ่านดูตามหน้า Facebook บ้างก็มีฮะบางท่านนี้ก็จะมีปัญหาลงไม่สำเร็จแต่พอไปอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน LINE ก็ลงได้อ้อจริงๆแล้วบางทีก็อาจจะเป็นข้อติดขัดที่อยู่ที่ตัวอุปกรณ์มือถือที่ใช้งานก็ถ้าดูเรื่องของเวอร์ชันได้ถูกต้องเป็นล่าสุดเนี่ยก็น่าจะลดปัญหาลงไปได้เยอะครับอันนี้ลงให้ตัวเองหรือว่าลงให้คุณพ่อคุณแม่ครับที่ผมใช้เองเนี่ยผมลงให้คุณป้าครับแล้วก็คุณป้ากับคุณแม่ที่อยู่ที่กรุงเทพที่คุณแม่ของภรรยาเนี่ยนะครับก็สามารถลงได้ด้วยแอปพลิเคชัน LINE หมอพร้อมนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีของแต่ละท่านนะครับแล้วช่วงแรกนี่ลงข้อมูลเหมือนจะไม่คล่องนิดนึงแต่พอท่านที่2นี่สบายเลยนะครับแล้วมีปัญหาในการเลือกสถานบริการไหมครับ
อ๋อไม่ครับพอตอนที่ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าเลือกสถานบริการที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าที่เคยรักษาผมก็เลือกที่เคยรักษาก็พอดีคุณป้าคุณแม่ก็เคยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อายุเกิน60นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็คงใส่ข้อมูลไว้เรียบร้อยครับก็สามารถค้นเจอได้ทันทีเลยครับครับก็สำหรับคนที่ไม่มีความสะดวกที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันก็ยังมีช่องทางเลือกอื่นๆอีกใช่ไหมครับใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่ที่ยโสธรนะครับก็มีอสมมาสอบถามครับว่าจะกำลังรวบรวมรายชื่อของคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเพื่อจะที่จะเอาไปรวบรวมรายชื่อแล้วก็ทำการนัดหมายกับทางโรงพยาบาลนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ค่อยๆทยอยนะครับในการลงทะเบียนเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนตลอดนะครับยังไม่มีช่วงของหมดเขตแต่อย่างไรนะครับก็ในวันนี้ต้องขอเชิญอาจารย์ชเวศสันครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับก็ขอเริ่มด้วยภาพกิจกรรมนะครับก็จะเรียกว่ากรมควบคุมโรคนะครับโดยสปคม.นะครับร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายให้บริการค้นหาโรคโควิด-19 เชิงรุกโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานณสนามกีฬาทูปะเตมีนะครับโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานวันที่1พฤษภาคม2564นะครับแล้วก็ได้มีการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานไปให้บริการตรงจุดนั้นซึ่งก็จะเป็นการดำเนินกิจกรรมให้บริการในระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมนะครับโดยที่ประชาชนนะครับที่เข้ามาก็จะสามารถมาขอรับบัตรคิวสแกน QR code กรอกข้อมูลลงทะเบียนรอเจ้าหน้าที่เรียกคิวนะครับรับหลอดเก็บตัวอย่างเข้ารับการเก็บตัวอย่างจะมีขั้นตอนนะครับโดยที่จะมีการจัดระบบเพื่อที่จะไม่ให้มีการแออัดหนาแน่นเกินไปนะครับเมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะกลับไปรอผลแล้วก็ตรวจทางออนไลน์ได้จากที่บ้านภายในเวลา 1-2 วันนะครับหากมีข้อติดขัดไม่สามารถทราบผลก็จะมีช่องทางติดต่อขอทราบผลได้นะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระราชทานในเรื่องของรถชีวนิรภัยนะครับทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้อย่างกว้างขวางนะครับครับวันนี้ขอเริ่มด้วยสไลด์ที่จริงๆเมื่อเช้านี้ทางการแถลงของสบคได้มีการกล่าวถึงส่วนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องเตียงนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นส่วนที่พอมีการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นหรือว่าจำนวนของผู้ตรวจพบเชื้อในจำนวนที่สูงนะครับการจัดการเรื่องเตียงก็ได้มีการพยายามจะจัดให้ทันต่อความต้องการนะครับให้คลี่คลายปัญหาในการหาเตียงนะครับในรูปนี้ก็จะเห็นเส้นสีแดงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับเป็นจำนวนนะครับแล้วก็มีเส้นสีเหลืองก็คือผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับส่วนสีเขียวนี่คือผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยยังแข็งแรงดีนะครับเห็นว่าเส้นทั้ง3เส้นนี้มีแนวโน้มที่ต่ำลงเพราะต่ำลงคืออะไรคือระยะเวลาที่รอเตียงนะครับระยะเวลาที่รอเตียงนะครับจากเดิมช่วงแรกนะครับที่ต้องมีการประสานข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรครับแต่ตอนนี้นะครับทางกรมการแพทย์นะครับที่เป็นเจ้าภาพในการประสานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็มีความมั่นใจว่าท่านที่ตรวจและทราบผลแล้วนะครับก็จะรอเตียงอยู่ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะจัดการเรื่องเตียงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นที่คลี่คลายความกังวลใจในพี่น้องประชาชนนะครับก็เรามีช่องทางในการติดต่อนะครับก็คือสายด่วน1668นะครับในภาพนี้นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเรื่องของจำนวนนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการต้องเรียนนะครับว่าในแต่ละวันที่มีผู้ติดเชื้อตรวจพบเพิ่มจำนวนเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดการเรื่องประสานเตียงนะครับในแต่ละวันมีการเคลียร์มีการจัดการได้ในจำนวนลดลงไปเกือบทั้งหมดในแต่ละวันแต่ก็จะมีใหม่เติมขึ้นมานะครับซึ่งก็จะต้องดำเนินงานต่อเนื่องไปนะครับด้านขวามือจะเห็นว่ามีรายชื่อสังกัดโรงพยาบาลที่รอเตียงหมายความว่าในกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มประเภทต่างๆหรือว่าหน่วยงานห้องปฏิบัติการนะครับ
ที่เกี่ยวข้องนะครับเวลาที่วินิจฉัยเวลาที่ตรวจเจอผู้ติดเชื้อนะครับก็จะต้องมีการรายงานข้อมูลรวบรวมกันมานะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มอาการของผู้ติดเชื้อว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะได้มาประสานงานแล้วก็สามารถที่กระจายนะครับไปสู่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลที่เหมาะสมต่อไปนะครับก็อย่าลืมรับสายด่วน1668นะครับที่สามารถใช้ในการสอบถามแล้วก็ประสานงานได้นะครับครับคราวนี้มาถึงทุกข้อมูลสถานการณ์นะครับตัวเลขการติดเชื้อสะสมทั่วโลกนะครับ 152.8 ล้านนะครับโดยที่วันนี้เพิ่มขึ้นมา 795,000 รายนะครับโดยที่เราเห็นตัวเลขชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับก็คือว่าครึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณของแต่ละวันเนี่ยนะครับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในประเทศอินเดียนะครับ 790,000 หรือเกือบ 800,000 เนี่ยที่อินเดียก็คือ 390,000 คือเกือบ 400,000 ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผู้เสียชีวิตครับเสียชีวิตเพิ่ม 12,882 รายนะครับยอดสะสมการเสียชีวิตอยู่ที่ 3.2 ล้านรายนะครับการเสียชีวิตคิดเป็น 2.1% นะครับในพื้นที่ของเอเชียนะครับพื้นที่ของเอเชียนอกจากอินเดียที่กล่าวถึงแล้วถัดลงมาก็คืออินโดนีเซียครับมีการติดเชื้อรายใหม่นะครับในวันล่าสุดนี้ก็คือ 4,512 รายนะครับฟิลิปปินส์นี่คือ 9,226 รายนะครับก็เป็นจำนวนที่สูงกว่าบ้านเราเยอะทีเดียวนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นครับประเทศที่กำลังจะจัดแข่งขันกีฬานะครับมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่นะครับของมวลมนุษยชาตินะครับมีสถานการณ์การติดเชื้อใน1วันที่ผ่านมาเนี่ย 4,664 รายนะครับมาเลเซียตัวเลขใกล้เคียงเดิมครับ 2,881 รายนะครับแล้วก็ประเทศไทยอยู่ลำดับที่102นะครับเพื่อนบ้านของเรากัมพูชา388นะครับในขณะที่ลาวก็64รายเวียดนาม14รายนะครับถ้าเรามาเรียงอันดับดูว่าประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด10อันดับแรกนะครับอินเดียเป็นอันดับ1ครับรองลงมาคือบราซิลนะครับสหรัฐอเมริกาตุรกีฝรั่งเศสนะครับเยอรมันโคลอมเบียอิหร่านอาร์เจนตินาและอิตาลีนะครับส่วนผู้เสียชีวิต10อันดับแรกนะครับสูงสุดก็คืออินเดียบราซิลสหรัฐโคลอมเบียเม็กซิโกโปแลนด์รัสเซียตุรกียูเครนและอิหร่านนะครับแล้วคราวนี้มาเป็นตัวเลขประจำวันของเรานะครับรายใหม่ของวันนี้ 1,940 รายครับยอดสะสมตั้งแต่เริ่มการระบาดมาอยู่ที่ 68,984 รายนะครับผู้เสียชีวิตจำนวนตัวเลขเท่ากับเมื่อวานนะครับเพิ่มใหม่ขึ้นมา21คนนะครับถ้าเรามาดูตัวเลขในระลอกใหม่นี่นะครับจากที่เพิ่มขึ้นมา 1,940 รายนี่นะครับทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม 40,121 รายนะครับแล้วก็การเสียชีวิตในระลอกนี้นะครับสะสม151รายเสียชีวิตคิดเป็น 0.38% นะครับแต่ก็ตามครับในส่วนที่เรามาดูเรื่องของตัวเลขการหายป่วยที่ในกรอบสีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในรอบ1วันที่ผ่านมามีการหายป่วยเพิ่มขึ้น 1,183 รายนะครับต้องบอกครับว่าในช่วงที่เราดูเคิร์ฟดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันเพิ่มสูงมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาการรักษาในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนการหายป่วยนะครับในช่วงนี้ก็จะค่อยๆไต่อยู่ในหลักวันละ 1,000 ก็จะค่อยๆไต่ไปเป็น 2,000 นะครับก็จะไล่เรียงมาตามกรอบระยะเวลานะครับก็คงเป็นสัญญาณที่ดีนะครับส่วนตัวเลขในส่วนที่กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นะครับ 29,481 รายครับครับคราวนี้ถ้าเราจะดูให้ชัดเจนนะครับที่ผมกล่าวถึงนะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นแท่งสีน้ำเงินนี่คือในระบบบริการต่อด้วยเชิงรุกคือสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่เดินทางเข้าประเทศสีเทาซึ่งก็จะเป็นแค่เส้นบางๆอยู่มีอยู่ทุกแท่งนะครับแต่ว่ามันน้อยมากนะครับเรามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในหลัก 1,300 ครั้งแรกคือวันที่14นะครับแล้วก็เหมือนกับทรงๆอยู่แถวประมาณ 1,500-1,400 อยู่ในช่วงวันที่16ถึง22
แล้วก็ขยับยกตัวขึ้นมาอีกนะครับจะเห็นว่าช่วงนั้นนะครับคือประมาณช่วงสงกรานต์ช่วงปลายๆถ้าพ้นมา14วันแล้วเนี่ยนะครับก็คือปลายเดือนนี้ต้นเดือนนี้นะครับก็จะเริ่มมีการหายของผู้ป่วยนะครับที่ต่อเนื่องมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเช่นกันครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของการเสียชีวิตจะอยู่หลังจากวันที่วินิจฉัยอาจจะอยู่ประมาณ 3-10 วันนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะยังคงระดับประมาณนี้นะครับบวกลบอยู่ประมาณนี้ต่อเนื่องไปอีกสักพักนะครับถ้าเราจะอธิบายตามรูปกราฟนะครับส่วนภาพนี้ครับเป็นภาพรวมของ21รายที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับ8รายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เชียงใหม่4รายชลบุรีและลำพูนมีจังหวัดละ2รายครับที่นครปฐมตากระยองนครสวรรค์และอุดรธานีจังหวัดละ1รายครับใน21รายนี้เป็นเพศชาย12รายเพศหญิง9รายนะครับค่ากลางอายุประมาณ66ปีนะครับอายุน้อยที่สุด34ปีนะครับอายุสูงสุด88ปีครับปัจจัยเสี่ยงหรือโรคประจำตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคก็มีทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูง11รายเบาหวาน6รายโรคหัวใจ4รายไขมันในเลือดสูง6รายและก็มีเรื่องของน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะครับBMI มากกว่า30นะครับกิโลกรัมต่อตารางเมตรนี่3รายนะครับแล้วก็กรณีอื่นๆตามที่เห็นในภาพนี้นะครับมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับ3รายปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิตนะครับตอนที่ข้อมูลการสอบสวนโรคก็ทราบว่าในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อก็ได้แก่การใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อนะครับการใกล้ชิดเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อนะครับสัมผัสผู้ป่วยยืนยันนะครับสัมผัสผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่สำคัญครับติดเชื้อขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งการจะอธิบายตรงนี้ในส่วนหนึ่งก็มีในเรื่องของญาติเข้าไปเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้เข้มงวดในการที่จะป้องกันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับใส่หน้ากากให้เข้มงวดนะครับครับระยะเวลานับตั้งแต่วันทราบผลถึงติดเชื้อเสียชีวิตเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ9วันครับครับมีภาพนี้ที่น่าสนใจนะครับต้องเรียนว่าการเสียชีวิตเนี่ยถ้าดูในภาพรวมเราก็จะเห็นนะครับว่าในระลอกปัจจุบันนี้นะครับแซงหน้าในระลอกธันวาคมไปแล้วแต่ถ้ามาเรียงให้เห็นกลุ่มอายุต่างๆนะครับถ้าเราดูระลอกมกราคมที่เป็นสีน้ำตาลก่อนนะครับจะเห็นความน่าสนใจคือในกลุ่มอายุน้อยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตตั้งแต่ 0.09 20-29 ปีนะครับดูเฉพาะทั้งสีแดงเข้มก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเป็น 0.38 เป็น 1.14 ไล่มาจนถึงกลุ่มอายุ70ปีนะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับเสียชีวิตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 11.7% นะครับเรียกว่าสูงมากพอมาเป็นระลอกธันวาคม63นะครับก็มีการเพิ่มสูงตามอายุในลักษณะเดิมนะครับก็เรียกว่าคัดเทิร์นหรือรูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมแต่ลดต่ำกว่าในระลอกแรกชัดเจนทีเดียวนะครับส่วนในระลอก3เราเห็นจำนวนการเสียชีวิตที่สูงก็จริงแต่เป็นเพราะจำนวนของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อมีจำนวนสูงมากเช่นกันนะครับร้อยละการเสียชีวิตในแต่ละกลุ่มเนี่ยต่ำกว่านะครับในแต่ละกลุ่มอายุหลายๆกลุ่มนะครับแต่ก็ยังมีการไล่เรียงตามจากอายุน้อยไปอายุมากที่มีอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตสูงขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุการตายเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศครับผู้เดินทางเข้าประเทศเข้าสถานกักกันนะครับก็มีการติดตามต่อเนื่องเช่นเดิมมีประเทศต้นทางทั้งออสเตรเลียเกาหลีใต้นอร์เวย์อินเดียปากีสถานแอฟริกาใต้ซูดานนะครับแล้วก็มีอียิปต์นะครับอินเดียก็จะเป็นประเทศที่เราเพ่งเล็งในเรื่องของเฝ้าระวังในเรื่องถ้าหากพบการติดเชื้อก็ดูในเรื่องของสายพันธุ์ติดตามต่อเนื่องนะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเจอสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็สายพันธุ์ของอินเดียนะครับสำหรับภาพสถานการณ์เส้นกราฟตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกที่ดีนะครับว่าถ้าเราดูภาพรวมของประเทศนะครับเป็นเส้นสีแดงที่อยู่สูงสุดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างจะมีการเพิ่มสูงหรือว่าลดต่ำเนี่ยเหมือนกันกับเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นเส้นภาพของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็ทำให้เห็นว่าภาพรวมของการระบาดเนี่ยลักษณะการ
ปลี่ยนแปลงในภาพของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเป็นตัวสะท้อนภาพของประเทศได้ดีทีเดียวนะครับมันแสดงถึงการกระจุกตัวของการระบาดในระลอกนี้นะครับต่างจังหวัดนะครับในเส้นสีเขียว73จังหวัดนี้จะเห็นแนวโน้มที่คงตัวนะครับไม่มีการเพิ่มหรือลดที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในขณะที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีจุดสูงสุดที่วันที่24มีการลดลงมาแต่ก็ยังมีเพิ่มสูงขึ้นในวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับก็เรียกว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนจำนวนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อนะครับจะทำให้เราเห็นจุดโฟกัสว่าจังหวัดสีแดงและสีส้มเป็นจุดที่ควรจะมีมาตรการในการที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่ามีกลุ่มก้อนการระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่ามีการแพร่กระจายในลักษณะกลุ่มก้อนประเภทใดนะครับซึ่งลักษณะในปัจจุบันนี้เราพบว่าหลังจากที่เรามีการปิดสถานบันเทิงนะครับเมื่อคนได้อยู่บ้านมากขึ้นนะครับการสัมผัสกันภายในบ้านก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลภายในครอบครัวนะครับเพราะว่าในครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีทั้งคนที่อยู่บ้านเป็นประจำคนที่เดินทางเข้าออกในบ้านนะครับการที่จะรักษาระยะห่างล้างมือปรับกิจกรรมสักเล็กน้อยเพื่อจะป้องกันความเสี่ยงต่างๆถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับครับในตารางนี้ครับผมย่อสกอร์บอร์ดออกมาแสดงให้เห็นนะครับว่าในภาพรวมของประเทศเนี่ยจุดสำคัญคือกรุงเทพมหานครตัวเลขของวันที่2พฤษภาคมก็คือ539รายนะครับในขณะที่ปริมณฑลนะครับ483รายจำนวนไม่ต่างกันมากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับก็มีอยู่908รายนะครับในภาพรวมของจังหวัดอื่นๆเราสามารถแยกได้ครับมี16จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายงาน20รายขึ้นไป57จังหวัดที่รายงานต่ำกว่า20รายเพราะฉะนั้นความเข้มข้นในมาตรการความเข้มข้นในการติดตามสถานการณ์ก็ต้องปรับให้เหมาะสมตามพื้นที่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูรายชื่อ16จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเกินกว่า20รายขึ้นมานี่นะครับก็มีชลบุรีเชียงใหม่สมุทรสาครสุราษฎร์ธานีระนองฉะเชิงเทราตรังนครปฐมนครราชสีมาสงขลาพัทลุงสุพรรณบุรีจันทบุรีพระนครศรีอยุธยาเชียงรายและภูเก็ตครับถ้าหากจะเอามาเรียบเรียงกันดูนะครับจะเห็นว่าจังหวัดที่มีลักษณะการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนนะครับมีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากสถานที่เสี่ยงนะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็มีภาคต่างๆที่มีรายชื่อนะครับปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางทีมกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้เรียบเรียงออกมานะครับว่าในพื้นที่ต่างๆเจอกลุ่มใดบ้างแต่จุดสำคัญที่อยากจะให้เห็นในภาพนี้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์การรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การสัมผัสใกล้ชิดจากคนในครอบครัวและเพื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสัปดาห์ที่14 15 16 17เนี่ยเพิ่มจาก 27% ขึ้นมาเป็น 54% ของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สะท้อนสถานการณ์นะครับสไลด์กระโดดนิดนึงนะครับในขณะที่ในเรื่องของการค้นหาเชิงรุกนะครับในเรื่องของการค้นหาเชิงรุกเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การเจอแล้วก็รายงานเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นการสัมผัสในครอบครัวในเพื่อนแล้วก็ทำให้มาตรวจเจอในระบบเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นก็จะสอดคล้องกันนะครับครับในเรื่องของจุดเสี่ยงที่อยากจะขอหยิบยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจากภาพรวมของระลอกใหม่ที่เรามีการติดตามสถานการณ์นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงสถานศึกษาสถานปฏิบัติธรรมเรือนจำสนามบินและบริษัทนครสวรรค์ก็มีเรื่องของเรือนจำสถานบันเทิงสถานที่จัดเลี้ยงนะครับในส่วนของภาคกลางก็มีทั้งเรื่องสถานบันเทิงสถานศึกษาออฟฟิศต่างๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ติดอธิบายลงไปลึกถึงทุกประเด็นในนี้แต่ชี้ให้เห็นครับว่าความเป็นกลุ่มก้อนมาจากลักษณะที่มีกลุ่มคนนะครับเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นเหตุผลที่มาครับที่เรามีมาตรการต่างๆเพื่อจะลดกิจกรรมการสัมผัสให้น้อยลงนะครับทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีทั้งเรื่องเรือนจำสถานบันเทิงโต๊ะสนุกนะครับร้านนวดนะครับมีการจัดงานประเพณีก็มีด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชาส่วนภาคใต้นะครับในเรื่องการจัดงานประเพณีงานบวชนะครับโรงแรมจัดประชุมออฟฟิศตลาดนะครับท่านก็คงจะ
ได้ฟังจากการรายงานสถานการณ์มาในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้นะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนครราชสีมาขอนแก่นจะมีเรื่องร้านเหล้าสถานบันเทิงโต๊ะสนุกเกอร์ช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงต้นที่ยังไม่ได้มีการปิดสถานบันเทิงนะครับและตอนหลังก็จะมีเรื่องของตลาดร้านอาหารนะครับท่าอากาศยานนะครับครับคราวนี้จุดที่โฟกัสอย่างหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้คนโดยรวมก็จะมีเรื่องของกรณีของชุมชนคลองเตยนะครับก็เรียกว่าในการร่วมมือในการค้นหาผู้ป่วยนะครับทั้งส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีกิจกรรมมากมายนะครับมีจุดตรวจในการค้นคัดกรองเชิงรุกนะครับแล้วก็รายงานจำนวนมานะครับมีการคัดกรองที่70ไร่เนี่ยนะครับ433รายพบเชื้อ21รายคิดเป็น 5% ที่วัดสะพานนะครับตรวจไป489รายพบเชื้อ29รายคิดเป็น 6% แล้วก็ที่ชุมชนพัฒนาใหม่ตรวจไป411รายพบเชื้อ49รายคิดเป็น 12% นะครับครับคราวนี้มารายงานในเรื่องของจำนวนผู้ฉีดวัคซีนครับตามก้าวหน้าตอนนี้นะครับเมื่อวานฉีดไป 7,000 กว่าโดสนะครับยอดสะสมทั้งหมด 1,484,565 โดสนะครับแบ่งเป็นเข็มที่1นะครับ 1,097,862 รายและเข็มที่2 386,703 รายก็เรียกว่ามีความก้าวหน้าด้วยดีนะครับครับสำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นการนำเอาสถานการณ์มาชี้ให้เห็นครับว่าวัคซีนไม่ใช่มาตรการเดียวต้องมีมาตรการอื่นในการควบคุมโรคด้วยจึงจะได้ผลดีภาพนี้บอกอะไรนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเรียกว่าเป็นประเทศที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนได้เร็วมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนนะครับที่อิสราเอลเนี่ยครอบคลุม 62.4% นะครับอันนี้คือรายงานล่าสุดที่บอกว่ามีการฉีดเข็มที่1ครอบคลุมในประชากรเท่าไหร่นะครับก็ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครอบคลุมไป 43.3% นะครับแต่คราวนี้เส้นกราฟครับเส้นกราฟสีแดงเป็นเส้นกราฟของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแสดงอัตราตายนะครับจำนวนผู้ตายเฉลี่ยต่อคิดเป็นต่อล้านคนนะครับต่อประชากรล้านคนสหรัฐอเมริกานี่ 2.15 นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับอิสราเอล 0.28 นะครับแต่ประเทศไทย 0.17 นะครับจะเห็นว่าถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนในปริมาณที่กว้างขวางทีเดียวนะครับ 40% 60% นะครับแต่ในเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในอัตราที่สูงกว่านะครับอเมริกานี่สูงกว่าประเทศไทยเนี่ยมากกว่า10เท่านะครับแล้วก็ในส่วนของอิสราเอลอาจจะสูงกว่าคนไทยประมาณ 30% นะครับ.33 นะครับก็ชี้เห็นครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่สูงนะครับจำเป็นที่ต้องมีมาตรการอื่นประกอบด้วยประเทศไทยอาจจะยังไม่มีวัคซีนที่ในช่วงเริ่มฉีดยังไม่มากนักครอบคลุมในเปอร์เซ็นต์ประชากรเพียงแค่ 1.5% นะครับแต่ว่าเรามีมาตรการในการควบคุมการระบาดในเรื่องของการเว้นระยะห่างล้างมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่จะดูแลการจะมีโซเชียลดิสแทนซิ่งต่างๆนะครับไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจครับในโซเชียลมีเดียอาจจะมีหลายท่านที่จะเห็นข้อความประมาณว่าเหมือนกับเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักต้องรอแต่วัคซีนนะครับก็อยากจะสื่อสารถึงท่านผู้ชมครับว่าวัคซีนไม่ใช่มาตรการเดียวสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำต่อเนื่องไปเพื่อที่จะให้การควบคุมโรคนี้ได้ผลดีนะครับครับในภาพรวมของสถานการณ์นี้นะครับขออภัยครับก่อนที่จะไปข้อสรุปนะครับมีเรื่องของเฟกนิวส์นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมามีข้อความนะครับมีภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่เราสื่อสารไปนะครับนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเฟกนิวส์นะครับด้านขวามือนี่คือสิ่งที่เราสื่อสารบอกว่ารัฐบาลไทยยืนยันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับวัคซีนโควิดนะครับในภาพซ้ายมือนี้เรียกว่าไม่มีคำว่าวัคซีนนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดเข้าใจนะครับว่าการสื่อสารเนี่ยความหมายคือประชาชนที่อยู่ในข่ายอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถได้รับวัคซีนนะครับเรามีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้คนไทยทุกคนครับผมครับในวันนี้นะครับในภาพรวมของสถานการณ์นะครับ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเป็นจุดที่มีจำนวนการระบาดที่สูงนะครับแล้วก็จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในขณะที่สถานการณ์ของต่างจังหวัดนั้นเรียกว่ามีความคงตัวแต่ก็ยังไม่ควรวางใจในช่วงระยะเวลาช่วงนี้ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนครับผมเข้าใจดีว่าทุกท่านก็คงรู้สึกไม่ได้ผ่อนคลายมากนักในมาตรการต่างๆแต่เราคงจะร่วมใจกันสักพักหนึ่งถ้าเราเห็นผลการระบาดที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็คงจะสามารถที่จะกลับมาผ่อนคลายให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างเดิมได้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอบคุณครับครับขอบคุณครับดูตัวเลขในช่วงนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 700,000 ถึง 800,000 รายต่อวันนะครับประเทศอินเดียประเทศเดียวนี้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับของทั่วโลกที่ติดเชื้อดูแล้วก็ค่อนข้างน่าวิตกกังวลสำหรับในประเทศไทยเองครับก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในสัปดาห์หน้านี้นะครับหลังจากที่มีมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับที่สปคได้ประกาศออกมานะครับมีคำถามถึงอาจารย์เฉวตสรรครับว่าในช่วงนี้ทำไมถึงมีผู้ที่เสียชีวิตครับจำนวนมาก21รายนะติดต่อกัน2วันแล้วครับสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรเกี่ยวข้องกับเชื้อโควิด19นะครับสายพันธุ์นี้อย่างไรนะครับแล้วทำไมใช้เวลาเฉลี่ยตั้งแต่มีการตรวจพบเชื้อครับจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนี้ค่อนข้างสั้นมากเพียงแค่9วันกรณีแบบนี้นี่เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับในกรณีที่ผู้ที่มีการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์เอกชัยครับเรื่องของจำนวนการเสียชีวิตที่ในขณะนี้ค่อนข้างจะสูงต่อเนื่องกันอยู่หลายวันนี่นะครับส่วนหนึ่งอธิบายได้จากว่าเรามีฐานการรายงานผู้ติดเชื้อเนี่ยในจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าระลอกอื่นๆนะครับแต่ละวันแต่ละวันแต่ก่อนเราไม่เคยมาแตะหลักพันนะครับแล้วก็มาแตะหลักพันแตะ 2,000 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการรายงานเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ป่วยเหล่านั้นในกลุ่มที่อาการหนักนะครับก็จะมีในส่วนเรื่องของการเสียชีวิตมาปรากฏผลเรียกว่าถ้าเป็นลูกคลื่นนะครับคลื่นของการรายงานการติดเชื้อเนี่ยมาก่อนการเสียชีวิตก็จะตามมาตามช่วงระยะเวลาหลังการรักษาที่เราเห็นว่าในแต่ละวันก็จะมาประมาณว่าหลังการตรวจพบประมาณ10วันนะครับซึ่งก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างแตกต่างจากระลอกแรกและระลอกธันวาคม2563นะครับที่ในหลายๆกรณีเนี่ยนอนรักษาอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะเสียชีวิตนะครับก็เรียกว่าลักษณะเหล่านี้นะครับทางด้านการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะมีการติดตามสาเหตุปัจจัยนะครับในรายละเอียดว่าจะมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนหนึ่งลักษณะที่เราพวกเราทราบกันดีก็คือว่าการมีสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เราเจอการระบาดที่เกี่ยวเนื่องกับทองหล่อนะครับสารบันเทิงนะครับตรงนั้นเนี่ยเราเห็นระยะเวลาของการเสียชีวิตนะครับหลังจากการวินิจฉัยเนี่ยสั้นลงกว่าเดิมนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสอดคล้องกับการศึกษาหลายๆชิ้นนะครับทางยุโรปที่บอกว่าสายพันธุ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในภาพของอัตราการเสียชีวิตโดยรวมตอนนี้ก็ยังน้อยกว่าระลอกแรกอยู่นะครับถึงอย่างไรก็ตามเราก็จะดูแลอย่างเต็มที่สุดความสามารถโดยที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มีทั้งในเรื่องของการสนับสนุนความพร้อมเทคโนโลยีและก็ในเรื่องของยาก็มีความเพียงพอนะครับก็หวังว่าเราจะลดหรือว่าบรรเทาผลกระทบตรงนี้ลงได้ครับครับในวันนี้ก็ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับในวันหยุดวันอาทิตย์ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้ลงสมัครหมอพร้อม3ผ่าน3ช่องทางรายละเอียดไปดูในเว็บไซต์ของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าช่องทางไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นแจ้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านที่ท่านรักษาตัวประจำหรืออาจจะผ่านทางอสมที่ดูแลท่านนะครับและช่องทางสุดท้ายก็คือขณะนี้ที่เชิญชวนให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับของหมอพร้อมนะครับแล้วในวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์เฉวตสรรนามวาดครับผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินจากกรมควบคุมโรคครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับและวันนี้เช่นกันครับขอบพระคุณล่ามภาษามือของเราครับคุณนุชรินรัญญวิทย์และคุณมัฒนาทองยวนครับจาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้พิการทางการได้ยินและในวันพรุ่งนี้ครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเวลา 15.00 นครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยวิดีโอคลิป16ล้านคน16ล้านโดสโดยกระทรวงสาธารณสุขครับในวันนี้ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราโฆษกกรมอนามัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพขอลาพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ